กลับมาช่วงนี้นะครับก็ติดตามกันต่อสำหรับสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วครับที่ระยองนะครับก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้าที่ปรากฏออกมาตอนเวลาประมาณ 5:30 เช้าวันนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของคราบน้ำมันที่เป็นลักษณะของฟิล์มบางๆที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้านั้นลดลงไปจนเกือบมองไม่เห็นคราบน้ำมันแล้วนะฮะอันนี้ภาพเช้าวันนี้เลยนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เราจะเห็นยังมีคราบน้ำมันเป็นฟิล์มบางๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยทะเลเนี่ยโล่งแล้วนะครับแล้วก็ที่หนักสุดก็คือที่อ่าวพร้าวเนี่ยเช้าวันนี้ก็อันนี้เป็นภาพสดนะฮะที่ทางปตท.นั้นมีการถ่ายทอดสด Reality 24ชั่วโมงนะครับเช้าวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยส.ส.ในพรรคหลายคนนะฮะก็เดินทางลงไปในพื้นที่เกาะเสม็ดเพื่อติดตามการเก็บกู้คราบน้ำมันที่หาดอ่าวพร้าวนะครับนี่ฮะแล้วคุณพิสิทธิ์ก็บอกก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำลายทรัพยากรทางทะเลไปเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ติดตามพบว่าการทำงานแก้ไขปัญหาของภาครัฐเองเนี่ยยังไม่เข้าใจกันก็เลยทำงานแบบไม่เกิดบูรณาการหรือมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับอยากจะเห็นระบบการประเมินผลกระทบที่เป็นระบบนะฮะว่าคราบน้ำมันที่คาดว่าหลงเหลืออยู่เนี่ยจะทำยังไงต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อน้ำทะเลต่อสัตว์น้ำเนี่ยจะทำยังไงต่อมีหน่วยงานไหนจะเข้าไปตรวจสอบเก็บข้อมูลและยืนยันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้แล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการหลังจากที่รับฟังการชี้แจงจากผู้บริหารปตท.เนี่ยฟังดูก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการเยียวยาอยากให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาดูแล เพื่อมีการเยียวยาเร็วขึ้นนะฮะนี่เป็นบรรยากาศซึ่งความจริงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะลงพื้นที่วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เนี่ย3หรือ4สิงหาแต่ไม่ไปใช่ไหมฮะล่าสุดนี่นายกปฏิเสธแล้วเพราะว่านายกบอกดูจากสถานการณ์เนี่ยเรียบร้อยดีแล้วอยากจะติดตามสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพมากกว่าเป็นห่วงม็อบเป็นห่วงนะฮะเพราะที่นี่ก็คลี่คลายแล้วคลี่คลายแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณวิชิตชาติไพศิษฐ์ก็มีการพูดคุยกันนะครับประชุมกันก็มีส่วนของทางปตท.มีส่วนของทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดนะครับมีนายกอบต.เพมีผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทร้านอาหารบนเกาะเสม็ดมาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางการเยียวยาหลังจากได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์คราบน้ำมันดิบบริเวณอ่าวพร้าวเนี่ยผู้ว่าบอกว่าคลี่คลายแล้วน้ำใสดีขึ้นตามลำดับนะฮะจากนี้ไปในระยะ3เดือนจะต้องเร่งทำ4เรื่องนี้คือการดูแลชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งชายหาดโขดหินปะการังใต้ทะเลนะครับภาพพจน์การท่องเที่ยวของจังหวัดจะต้องได้รับการโหมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาและประเด็นที่4การสร้างความเชื่อมั่นขวัญกำลังใจของคนระยองถึงมาตรการป้องกันของปตท.ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะนี่ฮะฉะนั้นวันนี้ก็คุยกันนะฮะในเบื้องต้นไม่มีการตั้งวงเงินไว้นะครับว่าจะเยียวยาภายในวงเงินเท่าไหร่ 1,500 ล้าน 2,000 ไม่มีนะครับนี่ครับแล้วก็ทางประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTTGC เนี่ยนะฮะคุณบวรวงศ์สินอุดมบอกว่าตอนนี้คราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเจ้าหน้าที่ขจัดออกได้แล้วทั้งหมดนะฮะก็เหลือเพียงคราบน้ำมันดิบบนชายหาดอ่าวพร้าวแล้วก็ที่โขดหินนะครับซึ่งต้องใช้กระดาษซับแล้วก็ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดก็จะขอความร่วมมือจิตอาสานะครับมาร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning Day นะฮะวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้นะครับครับจะขจัดคราบน้ำมันดิบทั้งหมดเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะฮะฉะนั้นเขาจะมี Big Cleaning Day ในวันจันทร์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นผลกระทบนะฮะกลุ่มผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านสวนสนอันนี้อยู่ที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองนะฮะ50กว่าคนเขาร้องเรียนจากนักข่าวในพื้นที่ฝากมานะครับว่าที่มีการเสนอข่าวคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดลุกลามเข้าหาดฝั่งบ้านเพความจริงแล้วไม่มีคราบน้ำมันนะครับ
ไม่มีคราบน้ำมันแม้แต่นิดเดียวตามชายหาดสวนสนหรือบ้านเพแต่พอเสนอข่าวออกไปแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้พอข่าวมันออกไปเยอะเนี่ยมันส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลนะฮะปูม้ากุ้งหอยปลาเนี่ยนะฮะที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าซื้อหามากินเพราะว่ากลัวสารพิษนะครับทำให้ประมงขายปูม้ากุ้งหอยแล้วก็ปลาน้อยลงครึ่งต่อครึ่งในแต่ละวันนะฮะโอ้โหหายไปเยอะนะฮะก่อนหน้านี้ขายได้วันละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทหลังมีข่าวคราบน้ำมันซัดเข้าหาดฝั่งบ้านเพทำให้ยอดขายลดลงครึ่งต่อครึ่งนะฮะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องลดราคาลงมานี่ก่อนหน้านี้ปูม้านะครับปูม้าไซส์ใหญ่ราคากิโลละ200บาทขนาดกลางโลละ180ขนาดเล็กโลละ100บาทมาวันนี้ปูม้าไซส์ใหญ่นะฮะจาก200เหลือประมาณสัก150ขนาดกลางนะครับจาก180เหลือ120ขนาดเล็ก101เหลือประมาณสัก60บาทนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าปูม้าเนี่ยของเขาไม่ปนเปื้อนคราบน้ำมันแน่ๆนะฮะเพราะว่าจุดที่เขาไปลงอวนมาเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากจุดที่น้ำมันรั่วค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ในมุมนึงนะครับ ที่มีนักอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตท.เนี่ยออกมาทยอยประกาศคืนรางวัลเนี่ยล่าสุดวันนี้จนถึง 4:00 น.เนี่ย11รายแล้วนะฮะ11รายซึ่งวันนี้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปที่หน้าสำนักงานใหญ่ของปตท.เพื่อคืนรางวัลนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นนายเข็มทองโมราชผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวปี46นะฮะก็ใช้กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการศิลปะตัดแปะส่งข้อความไปยังปตท.แล้วก็มีการอดข้าวอดน้ำเป็นเวลา9ชั่วโมงก่อนยื่น ก่อนยื่นถ้วยคืนให้นะฮะ เดี๋ยวเราลองฟังบรรยากาศดูนะครับในส่วนของบริษัทเองเนี่ยนะครับได้นำการดำเนินงานของสถาบันโลกสีเขียวเนี่ยเข้าไปอยู่ในการสร้างภาพสีเขียวของบริษัทโดยอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทครับผมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบริษัทไม่ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยกับในงานบริษัทในแง่ของการ PR หรือการเงินคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเว็บไซต์ของแล้วก็อยู่ในเอกสารทางการของบริษัทถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็คือผมคิดว่าอย่าพูดว่าเป็นการคืนให้กับนะฮะคือก็คือผู้ได้รับรางวัลจะประท้วงปตท.ใช่ไหมฮะนะฮะก็คือทีนี้สัญลักษณ์ก็ตกลงจะประท้วงโดยยังไม่ฝากปตท.พูดอะไรนะแล้วเราอยากให้มีการให้ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบนิเวศโดยรวมและการจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนอย่างเร่งด่วนนะครับการมอบรางวัลคืนจึงเป็นการตั้งใจอยากให้องค์กรเนี่ยปรับปรุงการดำเนินงานอย่างจริงใจโดยมุ่งเน้นการปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปนะครับนั่นคือเราอยากจะให้สิ่งที่ท่านตอบมาต่างเนี่ยไม่ใช่เป็นตอบเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรแต่ว่าให้เสียงต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงที่เราฟังแล้วเราเชื่อได้ว่าห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงนะครับรับไปทั้งหมดนะครับก็จะขอมอบทั้งหมดจากไม่ใช่กับ